ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเติมลมยางเท่าไหร่ดีถึงจะประหยัดน้ำมันและปลอดภัยต่อการเดินทางไปรับชมกันได้เลยครับหลายคนอาจจะละเลยเรื่องการเช็คลมยางรถยนต์เพราะมักให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์หรือการเติมน้ำมันซ้ำเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าอย่าลืมเด็ดขาดว่ายางรถยนต์เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงอยู่ตลอดเวลาในขณะขับขี่และยังเป็นส่วนที่ใช้แบกรับน้ำหนักในการบรรทุกทั้งหมดของรถยนต์เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมลองถามตัวเองดูสิว่าคุณเติมลมยางหรือเช็คลมยางครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หรือบางคนแทบไม่รู้เลยว่ารถยนต์ของตัวเองเติมแรงดันลมยางอยู่ที่เท่าไหร่เพราะทุกครั้งมักจะใช้บริการเติมลมยางจากศูนย์บริการรถยนต์หรือกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รถยนต์เกิดปัญหาและอาจสายเกินแก้ไปซะแล้วรู้หรือไม่ว่าการเช็คลมยางเป็นประจำก่อนออกเดินทางนอกจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วการเติมแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับประเภทรถยนต์และการใช้งานยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเติมลมยางที่ถูกต้องและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากเติมลมยางแข็งหรืออ่อนจนเกินไปเพื่อให้คุณผู้ชมขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในทุกการเดินทางครับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยเติมลมยางแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีโดยทั่วไปแล้วค่าแรงดันลมยางจะถูกกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละประเภทมาจากโรงงานผลิตรถยนต์อยู่แล้วครับผู้ขับขี่สามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้จากคู่มือการใช้งานรถยนต์หรือแผ่นโลหะที่ติดอยู่ตรงขอบประตูรถยนต์ฝั่งคนขับซึ่งควรเติมลมยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเช่นรถยนต์ขนาดเล็กค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ25-30 psi รถยนต์ขนาดกลางค่าแรงดันลมยางควรจะอยู่ในระดับ 30-35 psi นะครับรถกระบะไม่บรรทุกของค่าแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 35-40 psi และรถตู้บรรทุก 7-10 คนค่าแรงดันลมยางควรจะอยู่ในระดับประมาณ 43-55 psi ครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเติมลมยางแข็งหรืออ่อนเกินไปมีผลต่อรถยนต์อย่างไรและแบบไหนอันตรายกว่ากันหากเติมลมยางแข็งเกินไปถึงแม้ว่ารถจะออกตัวได้ดีในช่วงแรกๆเมื่อขับขี่ทำให้รู้สึกว่ารถพุ่งไปข้างหน้าและมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นแถมยังช่วยประหยัดน้ำมันแต่ในขณะเดียวกันการเติมลมยางที่แข็งจนเกินไปจะทำให้ยางยึดเกาะถนนได้ไม่ดีเนื่องจากหน้ายางจะยืดกว่าปกติทำให้สัมผัสกับผิวถนนได้น้อยลงครับอาจมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงช่วงทางโค้งหรือการขับขี่ขณะที่ฝนตกและถนนลื่นได้ในขณะที่รถเกิดการตกหลุมหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงยางที่แข็งมากๆก็เสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดได้อีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับในกรณีที่คุณต้องเดินทางไกลสามารถเติมลมยางให้สูงกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดได้ประมาณ2-3 psi หากมีผู้โดยสารเต็มคันและบรรทุกสัมภาระจำนวนมากควรเพิ่มแรงดันยางล้อคู่หลังให้มากกว่าปกติเช่นกันหากเติมลมยางอ่อนจะทำให้รู้สึกถึงสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ในมุมกลับกันลมยางที่อ่อนจนเกินไปส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักและมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าการเติมลมยางแบบปกติเมื่อขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วสูงแรงดันลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือแม้แต่ยางที่อาจพบว่ามีการรั่วซึมอยู่แล้วก่อนหน้าจะทำให้แก้มยางสึกหรออย่างรวดเร็วและในกรณีที่มีการขับขี่บนพื้นถนนที่ไม่เรียบแก้มยางจะบิดตัวจนเกิดความร้อนส่งผลให้แรงดันในลมยางเกิดการขยายตัวมากขึ้นยิ่งเสี่ยงต่อการระเบิดของยางสูงในการขับขี่แบบออฟโรดในทางราชันการลดแรงดันลมยางเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้รถสามารถกระจายน้ำหนักได้สมดุลมากยิ่งขึ้นและยิ่งเมื่อยางรถยนต์สัมผัสกับพื้นผิวถนนได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถดูดซับแรงกระแทกได้มากเท่านั้นซึ่งเป็นตัวช่วยปกป้องล้อเมื่อต้องขับขี่บนถนนที่ขรุขระข้อควรระวังทุกครั้งที่ขับขี่ด้วยขนาดแรงดันลมยางที่ลดลงแล้ว
และระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ต้องหักเลี้ยวกระทันหันเนื่องจากยางรถยนต์ไม่มีแรงดันเพียงพออาจเสี่ยงต่อการที่ยางจะแยกออกจากล้อได้และอย่าลืมเติมลมยางกลับเข้าไปเหมือนเดิมทุกครั้งเมื่อต้องกลับไปขับขี่ถนนปกติซึ่งการเติมลมยางอาจเพิ่มหรือลดได้ 3-5 PSI ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานและสภาพของถนนในแต่ละพื้นที่สำหรับรถที่ใช้ในการขับขี่ขึ้นเขาเป็นประจำก็ยังไม่มีค่าแรงดันลมยางที่เหมาะสมเนื่องจากต้องดูสภาพแวดล้อมของพื้นผิวถนนและขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ประเภทล้อรถหรือแม้แต่น้ำหนักในการบรรทุกในแต่ละครั้งแต่ถ้าแรงดันยางต่ำจะเป็นการกระจายน้ำหนักของรถมากเกินไปจึงไม่ทำให้เกิดแรงฉุดลากแล้วเราควรเช็คลมยางบ่อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ทั่วไปควรตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งเพราะโดยปกติแล้วลมยางรถยนต์จะลดปริมาณลงประมาณ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วใน1เดือนหรือแม้แต่รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานๆหรือไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คลมยางอยู่เป็นประจำเนื่องจากยางรถยนต์ยังได้รับแรงกระทบแรงกดทับและแบกรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวรถยนต์อยู่ตลอดเวลาอาจส่งผลเสียต่อยางรถยนต์ภายหลังเช่นยางแบนยางเผี่ยวรูปทรงหรือถึงขั้นยางแตกก็ทำให้ต้องเปลี่ยนยางใหม่ๆทั้งที่ไม่ได้ใช้งานเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้และก็ให้คนที่เข้ามาดูทีหลังได้อ่านและก็ได้ทำความเข้าใจได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ